สวัสดีเดอะสแตนดาร์ดพอดคาสต์เบ๊สวัสดีครับแมก้าโฟมิสครับสวัสดีครับนินจาโฟมิสครับสวัสดีครับพวกซังโฟมิสครับสวัสดีครับจอร์จโฟมิสครับเย้งงๆอยู่ด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเรามาถึงตรงนี้กันได้ยังไงอะไรเงี้ยครับคือเราปล่อยเพลงมาอย่างที่บอกว่าเราปล่อย Why You Come Back Why You Come Back เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเราแล้วก็ตอนปล่อยมาคือปล่อยในช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นเราก็กังวลมากว่าแบบไทยโควิดกำลังหนักเลยตอนนั้นแล้วแบบใครจะมาฟังเพลงเรานะอะไรเงี้ยแต่พอเพียงแค่ชั่วข้ามคืนอะอยู่ๆก็โผล่มาไปที่ฝั่งลาตินอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็แบบมาเยอะมาก IG เราจากที่เราแบบเป็นคนไทยอะคอมเมนต์ก็มีแต่เพื่อนเราแบบสวยมากน่ารักมากเนี่ยแต่คือเดี๋ยวนี้มีแต่ภาษาแบบลาตินภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเราก็แบบงงว่าแบบว่าเฮ้ยแบบตกใจว่าเราไปดังที่นู่นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ตอนแรกตอนปล่อยเพลงโควิดก็รู้สึกแบบก็ไม่ค่อยทำอะไรอยู่บ้านแล้วก็แบบโฟนอินซะส่วนใหญ่จนมีโอกาสได้ไปที่เม็กซิโกนะครับตอนนั้นก็แบบเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเราเลยเนาะด้วยใช่ครับพอไปถึงตรงนั้นนอกจากจะถ้าเดี๋ยวเรื่องเม็กซิโกค่อยนี่แต่ว่าน่าจะเราจะตกใจเรื่องเม็กซิโกใช่ไหมพอกลับมาไทยหลังจากกลับมาจากเม็กซิโกอะไรเงี้ยคนไทยก็แบบให้ความสนใจเยอะขึ้นแบบมากๆเลยแบบมากจริงๆอะค่ะแบบคนรู้จักเรากันเยอะมากแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็ได้แบบมีแฟนคลับมาเยอะแล้วก็ทุกคนเหมือนภูมิใจที่เราแบบเป็นตัวแทนของประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกเราอะไรเงี้ยครับก็เหมือนพี่นิจาพูดแหละเพราะว่าตอนแรกมันวันแรกมันก็ยังดูแบบยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอมันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นก็เราก็รู้สึกว่าแบบไปถูกจุดแล้วไปถูกจุดแล้วมันเริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มเห็นทางแล้วเริ่มเห็นทางที่เราจะไปแล้วอะไรเงี้ยจนจริงๆตอนนั้นก็มันเป็นความรู้สึกชั่ววูบแล้วก็แบบหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอใครเลยเราไม่ได้เจอแฟนคลับด้วยโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราได้ไปเม็กซิโกเราก็เป็นเวลาที่เราได้เจอแฟนคลับจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ดีมากครับตอนแรกที่ปล่อยเพลงก็รู้สึกกังวลแล้วก็พูดยังไงดีก็คือกังวลนั่นแหละครับแล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกแต่พอเหมือนกับว่าพอมันผ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนคนแชร์มากขึ้นมีคนเห็นเรามากขึ้นเหมือนสปอตไลท์มันเริ่มส่องมาหาเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่ากดดันมากๆเลยครับกับการที่พอเราปล่อยเพลงแล้วคนที่มาดูเรานะตอนนั้นเขาจะยังอยู่กับเราณตอนนี้ได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับก็แล้วก็เหมือนช่วงนึงก็เราก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็จนได้ไปเม็กซิโกก็รู้สึกว่ามันก็มีคนที่รอเราจริงๆอยากเจอเราจริงๆครับใช่พอกลับมาก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องถีบตัวเองมากขึ้นครับจะต้องจริงจังกับมันมากขึ้นจะต้องพยายามใส่ใจกับทุกรายละเอียดกับมันมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบส่งให้เราไปถึงหน้าตรงนั้นได้ครับแล้วพอปล่อยเพลงวันคอมแบ็กไปอย่างนี้ช่วงนั้นก็อยู่ๆก็คือแบบฝั่งลาตินอเมริกาเขาก็แบบมากันแบบพุ่งอย่างเงี้ยแล้วผู้ติดตามพวกก็ขึ้นแบบพุ่งข้ามหลักหมื่นไปแสนเลยอะไรเงี้ยพวกก็แบบดีใจมากที่แบบจู่ๆก็ทุกคนก็ให้ความสนใจมาที่โฟมิกอะไรเงี้ยก็ดีใจครับหลังจากนั้นก็ได้ไปที่เม็กซิโกนี้ก็นั่นก็คือเปิดประสบการณ์อีกอย่างนึงเลยก็คือทำแบบโฟมไม่เคยเจอผู้คนแบบหลักพันอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาหาเราอย่างเงี้ยพวกก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบวินาทีที่ก้าวขึ้นไปบนเวทีอย่างเงี้ยก็คือแบบทุกคนเขาก็แบบปึ้งขึ้นมากระแทกหน้าเราอย่างเงี้ยมันตื้นตันครับเขาต่อยหน้าเราเออครับกำปั้น มันก็แบบมันก็ภูมิใจอยู่แบบมากๆเลยฮะก็ดีใจครับที่ได้ไปฝั่งนู้นก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับมันเป็นเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดทวิตเตอร์มีคนแชร์ว่าเธอดูสิโฟมิกไปเม็กซิโกแล้วเป็นภาพจากมุมบนครับครับใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ได้ใจว่าเฮ้ยก็พยายามร้องให้ตอนนี้ก็ร้องได้เหมือนเดิมว่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยขอเอาวินาทีบนเวทีนั้นที่เม็กซิโกแล้วพอได้ยินเสียงคนมันไฮคนมันพยายามร้องตามมันรู้สึกยังไงบ้างจริงในฐานะคนหนึ่งที่อยากเป็นศิลปินมากโอ้ my god มากรู้สึกเหมือนปั่นนะครับแบบว่าผมก็คุยกับเหมือนผมคุยกับฟกซองอะไรเงี้ยอยู่เหมือนพูดอยู่ตลอดเวลาใช่พูดตลอดเลยว่าเขาดูเราจริงป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่างานมันจัดมันมีแค่เราอะไรเงี้ยครับแล้วคนแบบเต็มแบบเต็มจริงๆแบบโอ้โหไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยในส่วนตัวครับแล้วก็แบบโอ้แบบมันทำให้เราสนุกด้วยในเวลาโชว์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความสุขมากๆวันนั้นใช่มันแบบหลายอารมณ์ครับมีทั้งแบบเป็นห่วงแฟนคลับที่แบบว่าเขาแบบเบียดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขแล้วก็เห็นแฟนคลับร้องไห้ที่ได้เจอเราอะไรเงี้ยแล้วก็ตื้นตันแล้วก็
เป็นคลับที่แต่งหน้าแบบเรฟเฟรนซ์แบบเราอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหลากหลายอารมณ์มากใช่ครับมันเป็นแบบ first impression ด้วยในการคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ต่างประเทศใช่ครับยอดมากมากครับเราจะรู้สึกว่าไฮบนการที่เราได้เหมือนควบคุมฝูงชนอะไรเงี้ยมันคือแบบอารมณ์ที่เรามันมีเรียกได้ว่าอะไรมันมีอารมณ์ร่วมในการเล่นคอนเสิร์ตของเรามันทำให้โชว์นั้นสนุกขึ้นครับโดยเฉพาะคนดูคนดูก็จะรู้สึกว่าสนุกเราก็จะรู้สึกว่าสนุกเหมือนทั้งสองฝ่ายได้ตอบโต้แล้วก็แบบมีส่งความสุขให้แก่กันอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่เราที่มีความสุขเขาก็มีความสุขใช่คือแบบคือความฝันของเราที่อยากไปเลยคือมันมหัศจรรย์มากครับแบบมันเหมือนเราเห็นศิลปินดังๆอ่ะแค่เราแบบคนคือมันเต็มไงใช่ไหมแค่เรายกแขนซ้ายอย่างเงี้ยคนฝั่งนี้ก็จะว้าอย่างเงี้ยเราหันไปมองง่ายขยิบตาคนนี้ก็จะว้าอย่างเงี้ยมันแบบว่าฉันควบคุมพวกเธออยู่นะอย่างเงี้ยคือแบบไม่ว่าเราทำอะไรครับแล้วก็แบบเข้าใจคำว่าคลื่นมนุษย์เลยคือคนข้างหลังเขาเบียดกันจนมันแบบเป็นคลื่นอย่างเงี้ยแบบแล้วก็มีแบบปีนไปอยู่บนตึกอะไรเงี้ยจนรถแบบว่ารถไซเรนอ่ะต้องมาเพราะแบบใช่เพราะมันมีคนบาดเจ็บแล้วก็เหมือนช่วงแรกๆพอพวกเราขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยเขาต้องให้เราลงมาก่อนเพื่อเคลียร์กับคนก่อนว่าแบบมันมีคนเจ็บนะตอนนี้ทุกคนต้องอยู่แบบอยู่ในความเรียบร้อยไม่งั้นแบบก็จะไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบมันดีใจมากเพราะแบบเขาคือคนที่แบบว่านินเกิดมา24ปีอ่ะเขาเกิดอยู่อีกที่นึงที่ไกลกับนินมากอ่ะคือแบบฉันเกิดที่บ้านคำสะอาดเธอรู้จักฉันได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอยู่ๆก็ไปเล่นที่เม็กซิโกแล้วก็แบบนินจานินจาโอ้ my god ดีใจมากครับไม่คิดว่าคนที่อยู่ตรงข้ามคนละซีกโลกจะแบบรักเราได้มากขนาดนี้แบบพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยแต่แบบว่าทำไมถึงรักฉันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับมันเซอร์ไพรส์มากตรงที่ทุกๆคนเหมือนที่พี่นินจาบอกก็คือเราร้องแล้วเขาก็ทุกคนก็ร้องได้อย่างเงี้ยคือโฟกยื่นมาให้เขาแบบฝั่งขวาเขาก็แบบกรี๊ดแล้วเขาก็ร้องให้อะไรเงี้ยครับคือเขาร้องได้ทุกท่อนจริงๆครับแบบมันตื่นเต้นมากมันเซอร์ไพรส์จริงๆโฟกก็ไม่รู้พูดไงก็ดีครับ สิ่งหนึ่งอันนี้เพื่อความรู้สึกของพี่เองนะพี่เบนด้วยนะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องปากไกลกว่าที่คิดมากรู้สึกแบบโหเย็นเข้มเย็นแค่ว่าแล้วแค่ก็แหละขึ้นแหละได้ออกแบบมาทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากในการที่เราได้ทำเพลงให้ทุกคนได้ร้องเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยแบบเราวันนั้นที่เราไปบ้านพี่เขาแล้วก็แบบไปนั่งแบบเป็นเด็กหน่อยยังไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปอัดเสียงกันแบบพี่ว่าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังก่อนโฟมีอัดเพลงเดโมแรกในตู้เสื้อผ้าจะนวลเป็นแบบตู้ปิดจริงครับแล้วก็จากวันนั้นอาจจะถึงวันนี้รู้สึกว่าน้องไปเป็นซิโก้แล้วจากวันที่แบบจะร้องไห้อยู่เลยแต่ว่าสองคนนี้จะเจอกันกับโฟกซองจะเจอกันก่อนลึกๆอ่ะก็โฟกันแมคกาต้องจอดลึกกันก่อนครับเป็นไงบ้างวันเดียววันแมคกาหญิงนิดหน่อยครับประมาณอาทิตย์นึงมันถึงคุยกับโฟกเงี้ยครับใช่ครับยิงอะไรเรายังไปส่งโฟกซองที่จตุจักรเลยอันนั้นหลังประมาณอาทิตย์นึงแบบได้เต้นด้วยกันแล้วคือแมคกาเจอหน้าครั้งแรกคือใส่แมสไม่เปิดแมสให้ดูด้วยครับแบบไม่มีโควิดด้วยนะครับตอนนั้นเรารู้ไงว่าจะมีโควิดตรงหน้าไงไม่คุยกับใครไม่คุยเลยมาเต้นอย่างเดียวแล้วก็ใส่แมสไม่เปิดแมสให้ด้วยอะไรเงี้ยครับกลับบ้านก็กลับไปเลยอะไรเงี้ยจะมาก็มาจะกลับก็กลับอ๋อนี่แหละครับจันทร์อาทิตย์นึงมันก็ไปส่งผมที่จตุจักรไม่วันนั้นอ่ะผมจะเล่าเรื่องวันนั้นให้ฟังก็คือโฟกมากับแก๊งเพื่อนใช่ไหมแล้วโฟกอยู่พระราม2แล้วผมอยู่รังสิตใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไปต่อรถที่จตุจักรสิมันมีรถไปแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปจตุจักรแล้วสรุปไม่มีรถแก๊งนี้ไม่มีรถขับแล้วก็ว่าก็คือหลังจากนั้นก็คือสนิทกันเลยใช่ปะแบบหลังจากที่ไปส่งกันที่จตุจักรใช่อาจจะเป็นคนเงียบๆคูลๆครับทุกคนอาจจะเข้าใจผิดผมจริงคอนเซ็ปต์เนาะไม่จริงครับได้ๆๆเดี๋ยวอ้าวเอาเลยมาเงียบก่อนครับผมพูดจริงครับโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นใครเจอใครต่อพี่นินเหรออ่าแล้วก็มาเจอพี่นินจาใส่หมวกเนี่ยบอกผมเนี่ยหมวกอะไรนะเนี่ยบักเก็ตหมวกเนี้ยแล้วก็เดินมาก็แค่นั้นแหละครับผมจำได้แค่อ้าวแล้วได้คุยกันไหมครั้งแรกๆได้คุยกันไหมไม่ได้คุยตอนที่ผมไปถ่าย MV cover ที่สวนสยามอะไรเงี้ยเพิ่งได้คุยกับพี่จาตอนนั้นหรือเปล่าจำไม่ผิดแล้วไปกับใครไปกับพี่ไงโอเคพี่นินจาแล้วพี่นินจาเจอ2คนไม่เอาจริงๆก็คือน้องนินเป็นรุ่นพี่ในทีมเต้นอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่จะเข้ามาในทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้ว่ามีเด็กใหม่เข้ามาแล้วก็ไปเจอกันแล้วสุดท้ายก็แบบได้เต้นด้วยกันแล้วก็อยู่ทีมด้วยกันมาประมาณนั้นแล้วเราไปถึงไหนกูไม่รู้ครับแค่นั้นแหละครับนี่เป็นรุ่นพี่แล้วพวกนี้ก็เป็นรุ่นน้องหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาสัก
ปีหนึ่งไหมปีหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งไปเลยแล้วก็แบบจะชวนกันมาออดิชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายทางเข้าสายเอเทนเมนต์เคสแกงก็ทักมาพอดีเราก็เลยนัดกันมา4คนจริงๆมากันก่อน4คนที่ไม่ใช่จอเป็นสมาชิกเดิมอะไรเงี้ยครับก็มาออดิชั่นที่ค่ายส่งคลิปมาแล้วก็มาเจอผู้ใหญ่เขาก็เอาทั้ง4คนเลยตอนนั้นจอก็เป็นเด็กเต้นธรรมดาครับเต้นฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับสตรีทแล้วพี่นินจาก็ DM มาใน IG ครับว่าเอ้ยสนใจอยากเป็นศิลปินไหมอยู่ในค่ายนี้เป็นวงนี้ในค่ายนี้มีเพลงนี้เก็บซ่อนนะดังมากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดพิพันไปด้วยตอนนั้นไปใช่ใช่จะดังนะไม่โนเนมใช่เออเขาก็แล้วก็เอ๊ะพี่นินจาอะไรเงี้ยครับพี่นินจาเป็นใครวะก็เลยไปส่องสรุปอ๋อจอพี่มีคนในทีมเต้นจอที่รู้จักพี่นินจาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นจออยู่อุบลอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเจ้าก็สนใจอยากเป็นศิลปินอยู่แล้วก็เลยส่งออดิชั่นไปครับแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็พี่จ๋าก็เรียกมาสกินเทสที่ค่ายแล้วก็เจอพี่ๆผู้ใหญ่ในค่ายครับซึ่งเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เจอพี่จ๋าก็ดีครับรู้สึกว่าพี่แกไนซ์เพราะว่าพี่ก็ชวนคุยบ่อย2คนอาจจะยังเก่งอยู่เข้าใจแหละว่าพี่จ๋าจะเก่งด้วยแต่ว่าก็พยายามทลายกำแพงเราอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะคนมาใช้คำว่ามาที่แหละการที่เขาฟอมมา3คนกว่าเราจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นหมายถึงถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่นานครับถ้ากับโฟกซองก็คือจะเล่นเกมด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรที่ชอบด้วยกันก็คือวันแรกที่เจอโฟกซองเนี่ยก็เห็นว่าโฟกซองแบบเปิดเกมอยู่ก็เลยชวนคุยกันเรื่องเกมแต่ว่ากับแมกก้าจะนานหน่อยก็คือยิงที่บอกว่าเจอครั้งแรกเลยยิงเหมือนคือจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบอาจจะไม่ได้รู้จักแมกก้าอะไรเงี้ยเขาจะในครั้งแรกที่เจอเขาจะคีปคูลนิดนึงเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรกับคนที่รู้จักกันใหม่อะไรเงี้ยครับแต่พอรู้จักไปเรื่อยก็ตามใน TikTok ที่เจอนั่นแหละครับแบบรัวๆอะไรเงี้ยฮะใช่ๆทำไมคนอื่นเขาอธิบายเธอได้ดีกว่าเธอใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าผมเงียบๆอยู่แล้วครับผมปกติไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ TikTok ได้ครับนั่นแหละ TikTok ผมโดนบังคับครับไม่จริงครับแล้ว3คนนะครับพอเรามีสมาชิกใหม่เราใช้วิธีการปรับจูนยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วการเป็นบอยแบนด์การเป็นแบบอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความแบบเคมีมากๆอะไรเงี้ยกว่าจะจูนกันติดเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรครับใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ยากเพราะว่าจริงๆเราก็หาหลายคนบอกว่าเราหาหลายคนแล้วแบบว่ามีคนเคยมาก่อนหน้าแล้วแต่แบบว่าเราใช้เซนส์เป็นหลักเลยเพราะแบบว่าเห็นแล้วแบบมันน่าจะใช่แล้วพอคุยกันมันก็รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรมากเลยครับแต่ก็เหมือนช่วงแรกพวกสองอย่างก็ไนซ์อยู่แล้วคุยกันอะไรเงี้ยแม็กก้าก็เฉยๆไม่ได้อะไรถึงจะไม่คุยแต่ก็ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแรกช่วงแรกนินก็จะพยายามแบบว่าคุยกับน้องหรือพยายามให้แบบได้คุยกันแล้วก็จะบอกมึงคุยกับจอร์ดหน่อยคุยกับจอร์ดหน่อยอย่างเงี้ยโดยตลอดเวลาอะไรอยากให้น้องคุยกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็จอร์ดก็แบบปรับตัวกับพวกเราได้ดีก็มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยครับเพราะสุดท้ายคือตอนนั้นเราแบบเราวางแผนเพลงไว้แล้วเตรียมที่จะเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยพอจอร์ดมามันก็ต้องเวิร์กต่อไปเลยมันเลยไม่มีเวลาที่จะมาแบบว่าฉันสนิทกับเธอหรือยังนะอะไรเงี้ยคือมันต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือตอนแรกที่เข้ามาที่ค่ายจะตกใจมากเลยแบบวันที่สกินเทสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจอร์ดก็ขึ้นไปคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ข้างบนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เปิดเพลงวายอยู่คอมแบ็กให้ฟังเลยเป็นวันแรกที่เราบอกอยู่คอมแบ็กแล้วก็เปิดแบบให้ดูโปรเจกต์ทั้งหมดที่แบบที่วางไว้แล้วแต่ยังไม่เซ็นนะครับแล้วก็มีหน้าจอร์ดอยู่บนนั้นด้วยแล้วด้วยอะไรเงี้ยแบบตกใจอะไรเงี้ยครับใช่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากรู้จากโฟมีอีกเรื่องนึงคือก่อนแต่ละคนจะเติบโตมาถึงทุกวันนี้ทำอะไรกันมาบ้างแล้วไอ้ความสำคัญของการเป็นศิลปินการเต้นการร้องมันแมทเทอร์กับชีวิตของแต่ละคนยังไงบ้างตั้งแต่เด็กนินไม่คืออย่างที่นินเคยบอกไปหลายที่มาว่านินเกิดมานินมีความฝันเดียวเลยครับนินไม่เคยอยากเป็นหมอพยาบาลหรืออะไรเลยความจำที่จำได้คืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นดาราบอกแม่แค่นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นในทีวีหรือเห็นเขาโชว์แบบแม่เป็นคุณครูอะไรเงี้ยครับลูกยังไม่เข้าอนุบาลเลยก็ดันลูกแบบไปเป็นดัมเยอร์โรงเรียนตัวเองหรือไปเดินตามก้นเขาอะไรเงี้ยแล้วนี่รู้สึกว่าเวลาคนมองหรืออยู่บนเวทีอ่ะนี่มีความสุขเวลาคนได้ทำให้คนเห็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็ร้องเพลงเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความสุขแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยแบบพยายามขวายคว้าทางนี้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับอยากเป็นศิลปินก็ตอนเด็กๆคือนี่อยู่ต่างจังหวัดแบบมากๆแบบมากๆเลยครับคือแบบเลี้ยงควายผ่านหน้าบ้านอะไรเงี้ยคือแบบว่าอยู่นอกตัวอำเภอมากๆเลยเพราะฉะนั้นแบบตอนนั้นนินก็รู้สึกว่าตัวเองโอกาสที่จะเข้ามามันก็น้อยแต่ดีที่พ่อกับแม่สนับสนุนอะไรครับก็พาไปออดิชั่นไปประกวดเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กเลยแบบเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของนินก็คือเรื่องแบบเรื่องเพศอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นสิ่งที่กดทับนินมาตั้งแต่เด็กคือแบบเราพร้อมนะเราเต้นร้องเรามีความสามารถแต่พอเวลาเราอยู่หน้ากล้องจริงๆอ่ะเราต้องแบบว่า
สวัสดีครับนินจาสมัยก่อนครับเอเอศูนย์ห้านินจาครับอย่างเงี้ยแล้วคือต้องร้องเพลงแล้วแบบอุ้ยเล็บเกาะกันแล้วคือแบบต้องร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วมันเลยทำให้แบบมันเราไม่สามารถโชว์ความสามารถที่แท้จริงออกมาได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นปัญหาในการแข่งมาเรื่อยๆจนเข้ามาอยู่กรุงเทพจนเข้ามาอยู่อะไรเงี้ยเลยแล้วก็นั่นแหละครับแต่ว่าทีนี้นินก็แบบว่าพอเข้ามาอะไรเงี้ยนินก็แบบมีความสามารถทางการเต้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนินก็แบบเป็นลีดเป็นอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้ามาก็อยากหารายได้ก็เลยมาเป็นแบบแดนเซอร์แบ็คอัพศิลปินอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะมาเป็นศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างที่ทำงานแดนเซอร์ก็มีออดิชั่นควบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยมาตลอดเลยอยู่แบบสอดแทรกกันอยู่ในวงการมาประมาณนี้แหละครับจนกว่าจะมาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยผมไม่เคยไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนใช่ครับผมก็เลยมาเล่าที่นี่ได้ครับโอเคอ่ะที่ผมมีวันนึงครับผมเห็นเขาไปมุมกันที่ห้องสมุดแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปตอนนั้นเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับครับผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วมันเป็นห้องสมุดแล้วมันก็จะมีคนเยอะๆครับผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็เห็นเขาเต้นบีบอยกันเฮ้ยใช่ว่าเอาเลยแล้วผมเป็นเด็กป.3ใช่ไหมผมทำท่าเนี้ยได้อะท่าเนี้ยเขาเรียกอะไรอะคอปเตอร์ครับเอ้ยเฮลิคอปเตอร์ที่มันเป็นท่าเนี้ยที่ท่าในวายูคัมแบ็กวะเฮลิคอปเตอร์ใช่แต่ว่ามันทำแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันเรื่อยแล้วผมก็ขึ้นโต๊ะที่เขาอ่านหนังสือผมก็ทำท่าเขาบอกว่าเฮ้ยไอเด็กนี่แม่งโคตรเจ๋งเขาก็เลยเอาให้ผมไปเป็นลูกศิษย์แล้วพอผมไปเป็นลูกศิษย์เขาวันนั้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่ไปเต้นกันอีกเลยม.2 ก็ออกมาแล้วม.3 ก็ไปเรียนที่กรุงเทพครับแล้วก็ร้องเพลงเริ่มร้องเพลงตอนแรกร้องเพี้ยนมากครับแม้ว่าตอนร้องเพลงเพื่อนแซวว่าอะไรนะ Justin Bieber ครับนี่ Justin เมืองไทยเนี่ยผมชอบร้องเพลงตอนอยู่เตะบอลใช่ไหมครับผมก็ร้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพิ่งว่าเฮ้ย Justin มาแล้ว Justin มาแล้ว Justin มาแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยว่ะใช่ครับเพลงไหนที่ร้องตอนนั้นผมชอบพี่กันนภัทรมากครับตอนนั้นก็หลายเพลงอยู่เพื่อนก็ว่าฟังเพลงอะไรเนี่ยแถวนั้นเขาฟังแบบว่าลูกทุ่งหมอลำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋อใช่ผมก็เลยเข้ากรุงเทพแล้วก็เริ่มประกวดร้องเพลงแข่งร้องเพลงอะไรเงี้ยจนเข้ากรุงเทพแล้ววัฒนธรรมเคป๊อปมันเข้ามาครับก็เริ่มลองเต้นเล่นๆดูแล้วก็มีพี่ทีมพี่นินจาทักมาก็เข้าไปทีมพี่นินจาครับแต่จริงๆใจก็อยากแบบว่าเป็นศิลปินที่เต้นเป็นเคป๊อปอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีกลุ่มที่เต้นด้วยผมก็เลยอยากหากลุ่มที่เต้นด้วยเป็นกลุ่มก่อนมันน่าจะเท่อะไรเงี้ยก็เลยลองเต้นโคเวอร์ดูจนมันมีทางให้เราแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยผมก็เลยหาทางมาเป็นศิลปินครับถ้าเรื่องเต้นตอนแรกยังไม่มีเลยครับแต่มีแค่เรื่องร้องตอนเด็กตั้งแต่เด็กเลยก็คือตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเรื่อยๆก็คือฝึกก็คือร้องเองมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพี่บี้โฟก็ฝึกร้องไปเรื่อยๆแล้วมีรู้สึกว่าจุดหนึ่งที่ทำให้โฟกแบบได้ฝึกร้องเพลงจริงๆจังๆก็คือที่หน้ากากทุเรียนโฟกเห็นเขาร้องเก่งมากโฟกก็เลยแกะรอยเขาครับจะฝึกร้องเองไงใช่ก็คือร้องตามแบบหน้ากากทุเรียนนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆพอโฟกขึ้นอ๋อยังมาต้นอยู่ครับม.3โฟกดู BTS ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นชอบ BTS เลยแล้วก็แบบอยากเต้นแบบ BTS ครับถ้าเริ่มจากเด็กชายจอร์จเลยครับจอร์จรู้สึกว่าเด็กชายจอร์จเป็นคนที่ณตอนแรกไม่มีฝันอะไรเลยครับแบบเป็นคนที่ในหัวสมองถ้านึกถึงอนาคตก็คือแบบแบล็งค์อะครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแต่ว่าก็จะตอนเด็กๆก็จะโดนปลูกฝังว่าต้องเรียนภาษาอะไรเงี้ยครับที่แบบเพื่อที่แบบไปต่างประเทศทำงานเป็นสจ๊วตก็ได้อยู่บนเครื่องบินเพื่อที่จะแบบได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับแต่ก็โอเคก่อนเด็กก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสักม.2อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตจอมันสกิปไวหน่อยเพราะว่าตอนเด็กจอมแบบธรรมดามากเลยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดก็เห็นว่าในโรงเรียนมีรุ่นพี่ที่เต้นเคป๊อปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าณตอนนั้นมันก็เท่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มลองเต้นมาเรื่อยๆจนเราก็เคยมีโอกาสได้ประกวดร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นร้องเพลงที่ต้องโชว์ความสามารถระหว่างร้องเพลงกับเต้นอะไรเงี้ยครับใน1นาทีครึ่งประมาณนั้นครับก็นั่นแหละครับมีโอกาสได้ประกวดบ้างแต่ว่าก็จริงๆก็ยังไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่เราเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วการที่เราได้ให้ความสุขกับคนดูแล้วมีคนดูให้ความสุขกับเรากลับมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับชีวิตเราแล้วเราก็ชอบมากๆเลยครับกับการที่นั่นแหละครับได้มอบความสุขให้คนดูแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่ง
แล้วก็เริ่มส่งออดิชั่นบ้างเพราะก็รู้สึกว่าตอนที่เราเต้นเคป๊อปอะไรเงี้ยมันก็ก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าการที่เราได้ประกวดหรือแบบมอบความสุขให้คนดูอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละครับก็เลยส่งออดิชั่นแล้วก็ได้เปลี่ยนแนวไปเต้นฮิปฮอปสตรีทบ้างอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็ฝึกฮิปฮอปแล้วก็สตรีทมาเรื่อยๆจนนั่นแหละครับจนมาอยู่โฟมิกนี่แหละครับก็คือถ้าก่อนนั้นเนี่ยครับก็ช่วงที่ปล่อยไว้คอมแบกอะไรเงี้ยเราก็จะมีการที่ซ้อมเจอครูทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์อะไรครับแล้วก็มาดูพัฒนาการกันส่งการบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับทั้งร้องทั้งเต้นครับแต่พอเหมือนกับว่าพอช่วงที่โควิดระบาดหนักขึ้นเลยก็เราก็เจอกันน้อยลงเลยจะเป็นการพัฒนาด้วยตัวเองมากกว่าครับอย่างสองคนนี้ก็มีบัตรแหกปากร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปร้องเพลงคือนินชอบโพสในโซเชียลว่าแบบมีใครอยากซื้อบัตรหนวกหูไหมครับเลยเพราะว่าแบบว่าพวกนี้จะชอบแบบว้าวอะไรแบบเพลงแบบเพลงธรรมดาไม่ได้ครับต้องเป็นเพลงที่แบบแบบสู้ซิลิฟูอะไรเงี้ยไม่ระวังทีอ่ะไม่ได้มีแค่สองคน4คนอะไรเงี้ยมันเกินมนุษย์ไปไกลแล้วอ่ะแล้วก็บ่นว่าเจ็บคอเสียงแหบอะไรเงี้ยล่าสุดเลยเพิ่งร้องไปแล้วแบบลงมาโควิดเปล่าวะเจ็บคออะไรใช่แต่ว่านินแบบว่าอันพราวในน้องมากเลยเพราะว่าแบบว่าเหมือนมันจะเล่นๆนะคะแต่ว่าแบบมันจะมีโน้ตสูงๆที่น้องไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็จะแหกแล้วแบบปิ้นแล้วเพื่อนก็หัวเราะปิ้นแล้วเพื่อนก็หัวเราะจนวันนึงมันก็ลองโน้ตนั้นถึงจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบโอ้อะก็ได้ว่าอะไรเงี้ยก็แบบถือว่ามีพัฒนาการด้วยอยู่ครับตัวตามอายุครับเต้นครับร้องแล้วก็ปรับแบบมันเรียกว่าอะไรนะแบบให้คาริสม่าอ๋อเสน่ห์เสน่ห์บริหารเสน่ห์เสน่ห์ใช่ครับครับผมว่าคิดว่าเราไม่ถึงเพื่อนเฉยๆหมายถึงว่าก็โฟมไม่ใส่ส้นสูงอ่ะใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่มุกเยอะเนี่ยเราเนี่ยวงเราไม่ค่อยมีสาระอะไรพอคิดดูก็ไม่มีว่ะและฟกฟองอาจจะคิดว่าแบบบางทีอาจจะพูดน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นพูดเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ด้วยความเป็นฟกฟองนะจะคิดว่าเนี่ยอันนี้แหละคือแบบเสน่ห์ใช่ถ้าของจอนะครับของจอก็อยากพัฒนาสกิลทุกด้านแหละครับแต่ด้านที่จออยากจะพัฒนาจริงคือด้านการพูดครับใช่จอรู้สึกว่าบางทีจอก็ยังพูดไม่เก่งอาจจะพูดคือพูดมากครับแต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้เนื้ออะไรเงี้ยครับกับอยากเป็นคนที่โฟกัสได้มากกว่านี้ครับบางทีจออย่างนั่งสัมภาษณ์กับพี่อะไรเงี้ยบางทีสติจอก็จะหลุดไปอะไรเงี้ยครับใช่จอรู้สึกว่าการพูดน่าจะเป็นสิ่งที่พอเราพูดแล้วมันน่าฟังเลยคนก็อยากจะฟังเราเองใช่นินก็จริงๆก็อยากพัฒนาทุกๆด้านเลยค่ะแบบการร้องการเต้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากทำก็คืออยากพัฒนาด้านแบบเป็นศิลปินที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองแหละนี่อยากมีหลายอย่างมากที่นินอยากทำในการที่เป็นศิลปินเนี้ยแต่ว่าบางอย่างมันไม่สามารถเป็นไปได้ดั่งใจเราทุกอย่างเลยครับนินก็อยากเมเนจมันให้ดีแล้วก็แบบได้โชว์ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับแบบว่านั่นแหละครับในทุกๆด้านไม่ว่าคนจะชอบไม่ชอบอยากโชว์เพราะว่าอยากให้เห็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยก็ทุกด้านเลยครับจบแล้วก็ดีเติมเติมก็ได้ครับก็ทุกด้านนั่นแหละครับถ้าของจอนล่ะครับจอรู้สึกว่าการที่ได้เป็นตัวของตัวเองมันดีมากๆเลยครับไม่ได้หมายถึงแค่ตัวผมแต่หมายถึงทุกคนเลยครับที่แบบอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งแล้วตัวเราก็เราก็พยายามที่จะไม่หยุดพัฒนาก็รู้สึกว่านั่นแหละครับคือโฟมิกคิดมากครับโอเคครับผมนะครับรู้สึกภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองครับที่มาได้ไกลขนาดนี้ถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มมาแล้วก็ภูมิใจที่เห็นตัวเองในกล้องก็หล่อดีครับลุกเลยได้ไหมลุกเลยได้ไหมภูมิใจที่อะไรเปล่าไม่มีอะไรภูมิใจที่ได้อยู่โฟมิครับที่ตัวเองแบบอดทนทำนู่นนี่นั่นและให้ตัวเองได้อยู่โฟมิครับใช่ใจที่ได้เป็นลูกมัมมี่ครับวิ มัมมี่สำหรับนินถ้าสำหรับตัวนินเองก่อนนะครับนินภูมิใจมากๆนินรู้สึกว่านินอยู่โฟมิกแล้วนินแบบพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆด้านเลยเลยตั้งแต่วันแรกที่ก้าวมาเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่บอกไปคือได้เปิดเผยตัวตนจริงๆแล้วแบบได้เจอกับคนที่เขารักเรามากจริงๆอะไรครับนินมีความสุขมากเวลา
น้องๆหรือคนใหม่หรือใครก็ช่างที่ส่ง DM มาหาหรือแบบชอบแท็กมาว่าแบบเห็นเราแล้วแบบเขารู้สึกว่าโอ้เป็นอินสปายแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนความคิดหรือแบบเขากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับนินคือดีใจมากเพราะนินเคยผ่านจุดนั้นมาแบบมาหมดแล้วจริงๆแบบมันไม่มีความสุขเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้นินแบบมีความสุขมากที่ได้เป็นตัวของตัวเองและนินไม่กลัวไม่อายอะไรเลยแต่ว่านินก็อยากขอบคุณพวกเขากลับไปด้วยเพราะว่าด้วยแรงรักและแรงซัพพอร์ตในตัวเราจริงๆมันเลยทำให้เราแบบมั่นใจในการที่เป็นตัวของตัวเองขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยพร้อมที่จะแชร์ให้ทุกคนอะไรเงี้ยมันเหมือนส่งกันกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับดีใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ถ้าสำหรับวงก็ดีใจที่เราแบบมากันได้จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแบบมากจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่เราอยากจะมาเป็นวงบอยแบนด์อย่างเงี้ยเราโดนคำคอรหาไม่รู้เท่าไหร่ว่าแบบวงไทยจะไปได้หรอวงไทยจะเป็นยังไงไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเด็กครบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจนวันนี้เราแบบได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยครับถึงแบบโฟมิกอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าแบบแค่ทุกคนมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับขอบคุณครับกับเดี๋ยวนี้